ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศคำนำผู้เขียนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมที่คนไทยถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงมากเหลือเกินเมื่อผมได้ไปเยือนพม่าครั้งแรกในปีพ.ศ. 2536ตามคำชักชวนของคุณดวงดาวสุวรรณรังสีบรรณาธิการอนุสารอสท.ในขณะนั้นทำให้ผมมึนงงประหลาดใจต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิสัยทัศน์และมุมมองประเทศและประชาชนพม่าใหม่หมดชาวพม่าส่วนใหญ่ยังดำรงวิถีบูรพาไว้ในชีวิตและจิตวิญญาณอย่างเหนียวแน่นคือเคร่งครัดในพระธรรมคำสอนอบอุ่นอ่อนโยนมีมิตรไมตรีเกินกว่าจะเกิดความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังในเรื่องที่ผ่านมาแต่หนหลังความรู้สึกใหม่ที่เข้ามาแทนที่คือความเข้าใจและเห็นใจที่ชาวพุทธผู้รักสงบอย่างพวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองแบบเผด็จการทหารในปัจจุบันด้วยวิธีคิดและมุมมองใหม่ทำให้ผมเพียรหาโอกาสเดินทางไปพม่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้เบื่อประหนึ่งต้องมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมลุ่มอิรวดีที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาไปกลับมาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเล่าอยากเขียนให้เพื่อนฝูงญาติมิตรหรือผู้อ่านได้รับรู้ทั้งเรื่องที่ประทับใจและเศร้าสะเทือนใจเป็นเวลา5ปีเต็มจากพ.ศ. 2537ถึงพ.ศ. 2541ผมพบว่าตนเองได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ากระจัดกระจายไว้ในหนังสือหลายเล่มนิตยสารหลายฉบับเมื่อลองคัดสรรแล้วนำมารวบรวมร้อยเรียงดูก็รู้สึกเหมือนเป็นจิ๊กซอต่อเรียงกันจนเป็นภาพลักษณ์ของพม่าที่ชัดเจนในระดับหนึ่งแม้จะยังไม่ครบถ้วนกระบวนเมืองทุกเมืองที่เปิดให้ผู้ใฝ่ใจเรียนรู้เดินทางไปได้ก็ตามแต่ก็ครอบคลุมเมืองวัฒนธรรมหลักและงานประเพณีที่น่าสนใจไว้เกือบทั้งหมดผมไม่คิดว่าตัวหนังสือที่ถ่ายทอดออกจากใจจะต้องไปชี้นำใครให้ติดตามหรือคิดเหมือนเพียงแต่ถ้ามันทำหน้าที่ให้ข้อมูลใหม่วิสัยทัศน์ใหม่และมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านผู้ใกล้ชิดแต่ดูเหินห่างชิงชังอย่างพม่าบ้างไม่มากก็น้อยผมก็คงพอใจแล้วกราบขอพระคุณนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าผลงานของท่านมาอ้างอิงไว้ในงานเขียนชุดนี้ทุกพระองค์และทุกท่านคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด็อกเตอร์ดีจีอีฮอลล์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด็อกเตอร์ชาญวิทย์เกษตรสิริด็อกเตอร์ธิดาสารยาด็อกเตอร์สุเนศชุตรินทานนท์ด็อกเตอร์เพชรีสุมิตรองซานสุจีมองทินอองอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์อาจารย์มลาคำจันทร์และขอขอบคุณชาวพม่าทั้งมวลที่เป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังทำให้เกิดงานเขียนชุดนี้ขึ้นด้วยคารวะธีรภาพโลหิตกุลพม่าเบอร์มาหรือเมียนมา
พ.ศ. 2532รัฐบาลทหารพม่าในเวลานั้นประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหภาพเมียนมา The Union of Myanmar ด้วยเหตุผลว่าเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องกว่าคำว่าเมียนมาหรือพม่าที่เคยใช้เรียกกันมาอีกทั้งคำว่าเมียนมาก็มีความหมายครอบคลุมทุกชนเผ่าที่อยู่ในดินแดนนี้ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารระบุว่าการกระทำเช่นนี้คือความพยายามกลืนชนทุกเผ่าพันธุ์ให้กลายเป็นพม่าทั้งที่พม่าประกอบด้วยชนหลากหลายเผ่าพันธุ์ร่วมกันเป็นเจ้าของแผ่นดินอีกทั้งความสำเร็จของกระบวนการต่อสู้กอบกู้เอกราชก็เกิดจากความร่วมมือของชนเผ่าต่างๆไม่ใช่ชาวพม่าแต่ฝ่ายเดียวแต่ข้อโต้แย้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลทหารสรุปแล้วเราจะเรียกชื่อประเทศนี้อย่างไรดีในจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถานฉบับเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2532ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้หารือว่าสมควรจะกำหนดเรียกชื่อประเทศพม่าซึ่งที่ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนี้อย่างไรราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเห็นว่าคนไทยรู้จักและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศนี้ในชื่อว่าพม่ามาแต่โบราณกาลจึงเห็นควรให้เรียกชื่อนี้อย่างเป็นทางการว่าสหภาพพม่าตามที่เคยใช้มาแต่เดิมเช่นเดียวกับที่เรียกชื่อประเทศอื่นๆอีกมากมายโดยไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้นเช่นจีนไชน่าญี่ปุ่นเจแปนโปรตุเกสโปรตุเกสอังกฤษอิงแลนด์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นต้นสรุปคนไทยสามารถใช้ได้ทั้งเมียนมาและพม่าสวรรค์เบี่ยงที่อีราวดีเย็นวันหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำอีราวดีเขตเมืองอมรปุระประเทศพม่าระหว่างทางเดินลงสู่ท่าเรือมิงกุลใครคนหนึ่งร้องทักขึ้นเห็นไหมนั่นมีเรือโอ่งด้วยสายตาทุกคู่เพ่งมองไปที่ริมฝั่งอีราวดีใช่แล้วเรือขนโอ่งและหม้อดินเผาเพียบลำกำลังเข้าเทียบท่าน้ำเล็กๆที่มีสาวพม่านางหนึ่งนั่งซักผ้าอยู่มันคือภาพที่ชวนให้หวนคิดถึงหนังสารคดีของโทรทัศน์ NHK ชุดเรือโอ่งแห่งอีราวดีและนึกถึงหนังสืออัลบั้มภาพเก่าของพม่าเล่มหนึ่งซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังผลักดันให้ผมใฝ่ฝันจะได้เดินทางมาประทับรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเจดีย์ทองคำแห่งนี้สักครั้งไม่รีรอละล้าละลังเปลี่ยนเลนกล้องจากเลนมุมแคบเป็นมุมกว้างแล้ววิ่งถลาลงไปที่ท่าน้ำอย่างรวดเร็วราวกับเด็กเห็นรถไอติมสาวพม่าชะงักมือที่กำลังขยี้ผ้าผมค้อมหัวแทนความหมายว่าขออนุญาตถ่ายภาพคุณกับเรือโอ่งสักหน่อยแล้วทีนี้ก็รัวชัตเตอร์ไม่ยั้งมือจนเรือโอ่งพ้นจากมุมกล้องเข้าจอดเทียบท่าสนิทจึงถอนสายตาจากวิวไฟเดอร์แล้วถอนใจเฮือกใหญ่หลังจากกลั้นหายใจเพื่อถ่ายภาพภายใต้สภาพแสงอ่อนอยู่นานนับนาทีโดยแทบไม่ได้ยินเลยว่าเพื่อนฝูงที่ยังเดินลงมาไม่ถึงท่าน้ำส่งเสียงโห่กันลั่นเพราะผมไปยืนบังทางกล้องของพวกเขาและเกือบไม่ทันสังเกตว่าสาวพม่านางนั้นเงยหน้ามาส่งค้อนให้หนึ่งวงในว่าถ่ายภาพเสร็จแล้วยังมายืนอยู่ทำไมฉันนุ่งกระโจมอกซักผ้าอยู่นะไม่เห็นหรือผมโค้งคารวะแทนคำขอโทษทั้งสาวเจ้าและเหล่าผองเพื่อนก่อนถอยฉากมายืนอยู่ห่างๆโดยสายตายังไม่ยอมละจากเรือโอ่งริมอีราวดีลำนั้นดังละครชีวิตที่สำเนาอดีตมาไม่ผิดเพี้ยน
ผมยืนนิ่งทบทวนฉากที่ผ่านไปเมื่อครู่ในใจยังเกือบเชื่อไปว่าหลุดหลงเข้ามาในอดีตการของพม่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งที่นี่คือปีพุทธศักราช2539คิดถึงคำพูดสะเทือนใจของฝรั่งนักเดินทางคนหนึ่งความว่าพุทธศักราช2428อังกฤษยึดครองอาณาจักรเก่าแก่และค้นพบดินแดนอันน่าหลงไหลที่มีปราสาทเทพนิยายและยอดเจดีย์ทองส่องประกายแวววาวแต่ห้วงยามนั้นคือช่วงเวลาแห่งความขื่นขมของชาวพม่าอันเนื่องมาจากพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขาหมายถึงพระเจ้าสีป่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าถูกเนรเทศอีกทั้งระบบบริหารราชการแผ่นดินก็ตกอยู่ในมือคนแปลกหน้าจากตะวันตกซึ่งกดขี่เอารัดเอาเปรียบพวกเขาทว่าอุปนิสัยที่อบอุ่นอ่อนโยนโดยธรรมชาติของชาวพม่าก็เชื้อเชิญอย่างเย้ายวนให้นักเขียนศิลปินนักประจนภัยจากตะวันตกทยอยเดินทางเข้ามาเยือนพม่าอย่างกระตือรือร้นตราบจนทศวรรษที่2450ก็มีหนังสือเกี่ยวกับประเทศพม่าตีพิมพ์แพร่หลายในอังกฤษนับร้อยเรื่องเป็นความบางตอนจากบทบรรณาธิการหนังสือเบอร์มา A Photographic Journeyคริสตศักราช1855ถึง1925ถ้าพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชคือหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับพม่าที่ตราตรึงใจหนังสือเบอร์มา A Photographic Journey คริสตศักราช1855ถึง1925ของโนเอลเอฟซิงเกอร์ก็เป็นหนังสือที่ทำให้ทั้งรื่นรมใจและขัดแย้งอยู่ชุลมุนวุ่นวายภายในใจมากที่สุดหนังสือเล่มนี้รวมผลงานภาพถ่ายพม่าของชาวยุโรปซึ่งเดินทางสู่ลุ่มอิระวดียุคแรกๆที่อังกฤษเริ่มเข้ายึดครองพม่าเป็นเมืองขึ้นเมื่อราว150ปีก่อนจะยึดได้เบ็ดเสร็จในปีพ.ศ. 2428ที่รื่นรมใจก็เพราะเป็นภาพเอกรงที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังเป็นหลักฐานยืนยันความมั่งคั่งทางศิลปะวัฒนธรรมของดินแดนนี้กับยืนยันว่าที่พม่าเข็มนาฬิกาแห่งการเปลี่ยนแปลงช่างกระดิกไปอย่างเชื่องช้าเสียนิกไรเพราะหลายที่หลายทางในแดนเจดีย์ทองที่เราย่ำไปในพ.ศ.นี้มันแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันกับภาพอดีตเมื่อกว่าศตวรรษก่อนแต่ที่ขัดแย้งก็เพราะแน่ละเรารังเกียจการรุกรานของนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษแต่มันเป็นความผิดของเหล่าศิลปินนักเขียนปัญญาชนนักผจญภัยหรือไม่ที่เดินตามรอยเท้าของนักล่าอาณานิคมเข้าไปแสวงหาความงดงามแห่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นพม่าเข้าไปค้นพบความอลังการแห่งอารยธรรมสุวรรณภูมิและเข้าไปประจักษ์ตาในอากัปกิริยาอันอบอุ่นอ่อนโยนเยี่ยงชาวพุทธที่เคร่งครัดอย่างชาวพม่าแม้ในช่วงเวลาที่ขื่นขมระทมทุกข์และตกเป็นเมืองขึ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็นำสิ่งที่ได้พบเห็นจากพม่าไปเผยแพร่บอกต่อให้โลกได้รับรู้เซอร์เจมส์สกอตต์เขียนไว้ในหนังสือ The Burman His Life and Notions 1882ตอนหนึ่งว่าสำหรับชาวพม่าแม้ในใจจะชิงชังชาวอังกฤษผู้รุกรานแต่แม้นว่าได้เจอคนอังกฤษที่ดีๆสักคนสิ่งวิเศษที่พวกเขาจะกระทำคือภาวนาอธิษฐานว่ามาดแม้นชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ชาวอังกฤษคนนั้นเกิดเป็นชาวพุทธและจะดียิ่งไปกว่านั้นคือขอให้เกิดเป็นคนพม่า
กระทั่งยุคต่อมาที่พม่าถูกเปลี่ยนมือไปอยู่ใต้อำนาจของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่ปีแต่ยังอุตส่าห์มีหลักฐานบันทึกของชาวญี่ปุ่นอย่างมิชิโอทาเคยาม่าเมื่อปีพ.ศ. 2489ตอนหนึ่งว่าชาวพม่าดำเนินชีวิตทุกด้านอย่างกลมกลืนกับคำสอนในศาสนาอย่างเคร่งครัดซึ่งไม่ควรจะถูกมองว่าเชยล้าหลังและยิ่งไม่ถูกเลยที่จะไปเยาะเย้ยถากถางพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาไม่มีความรู้อย่างที่เรามีคนพม่าหวงแหนและยึดมั่นในบางสิ่งที่แสนวิเศษซึ่งพวกเราไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มต้นเข้าใจความขัดแย้งระหว่างใจที่คืนโขมระทมทุกข์กับอุปนิสัยที่อ่อนโยนและเป็นมิตรของชาวพม่าข้ามมิติแห่งการเวลามาขัดแย้งยื้อยุดอยู่ในใจเราอีกเป็นพลวันไม่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในพม่ายุคปัจจุบันขัดแย้งเพราะหลังจากได้เอกราชจากอังกฤษในปีพ.ศ. 2490และหลังท่านนายพลอองซานวีรชนกู้ชาติและบิดาแห่งเอกราชพม่าถึงแก่สัญญกรรมได้ไม่นานพม่าก็ตกอยู่ในยุคมืดแห่งอำนาจเผด็จการยาวนานกว่า3ทศวรรษจบจนวันนี้ก็ยังมีรัฐบาลทหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่รู้จักกันดีในนามสล็อกหรือสภาฟื้นฟูกฎหมายและความเป็นระเบียบแห่งชาติซึ่งปัจจุบันแปลงโฉมเป็นสภาแห่งสันติภาพและการพัฒนาพม่าครั้นเมื่อรัฐบาลทหารปรับเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปิดประเทศในปีพ.ศ. 2535หลังจากทำตัวเป็นฤาษีแห่งเอเชียมาเนิ่นนานท่ามกลางเสียงกลประนามเผด็จการของนักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจและการถูกริดรอนเสรีภาพทางการเมืองเรายังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นอ่อนโยนจากสีหน้าท่าทางของพลเมืองพม่าเชกเดียวกับที่เซอร์เจมส์สกอตโนเอลซิงเกอร์และใครต่อใครได้สัมผัสเมื่อศตวรรษก่อนพร้อมๆกับความเกลียดชังอำนาจเผด็จการที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครแต่เราต้องตั้งคำถามกับตนเองว่ามันผิดหรือไม่ที่เราจะเดินทางเข้าไปแสวงหามิตรภาพและภูมิปัญญาจากเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดแต่ไม่ค่อยรู้จักกันอย่างชาวพม่าในสภาวะเช่นนี้มันอาจเป็นคำถามจากความรู้สึกเดียวกับที่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์กวีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งไว้ในงานเขียนชุดเมียงพม่าว่าเราเดินยืนนั่งมองมหาเจดีย์สีทองที่เหลืองอารามสลับกับการมองผู้คนในเสื้อผ้าหลากสีได้อยู่นานโดยไม่เบื่อภาพชีวิตที่เคลื่อนผ่านหน้าเราไปนี้คงไม่ต่างจากภาพในอดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมากนักเพราะชาวพม่ายังคงแต่งตัวแบบดั้งเดิมอยู่แต่ความคิดในใจของเขานี่สิเราไม่รู้เลยว่าได้เปลี่ยนแปลงไปถึงไหนอย่างไรบ้างรอบๆพระราชวังแห่งกรุงมันเดเลเราเคยเห็นเหล่านักโทษในชุดผ้าดิบถูกล่ามโซ่ตรวนออกมาทำงานขุดลอกคูน้ำระหว่างเส้นทางจากเมืองหงสาวดีสู่พระธาตุอินแขวนในรัฐมอญเราเห็นผู้หญิงและเด็กอายุ10กว่าขวบออกมาทำงานซ่อมถนนข่าวคราวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันคือแรงงานเหล่านี้ถูกรัฐบาลทหารกะเกณฑ์มาโดยไม่ได้รับค่าแรงเราปวดร้าวถ้าหวนคิดว่าตัวเราแม้เพียงคนเดียวเป็นหนึ่งในบรรดานักท่องเที่ยวที่เป็นเหตุให้รัฐบาลพม่ากระทำสิ่งเลวร้ายเช่นนั้นกับคำถามอีกด้านหนึ่งว่าถ้าแม้ไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนเดียวรัฐบาลทหารจะหยุดก่อกรรมกับพลเมืองของเขาหรือไม่ถ้าแม้นไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เผด็จการทหารก็ไม่ได้หยุดกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แร่ธาตุก๊าซน้ำมันใช่หรือไม่สิ่งที่พอจะทำได้คือความพยายามสนับสนุนคนท้องถิ่นทั้งในด้านศิลปะหัตถกรรมการแสดงมัคคุเทศก์หรือแม้กระทั่งคนขับรถม้าที่จะมีรายได้จากการบริการพาเราซอกแซกเข้าไปในทะเลเจดีแห่งเมืองพุกามเมืองที่ได้สมญานามว่าแดนเจดี 4,000 องค์รวมไปถึงเด็กๆที่สู้อุตส่าห์ร้อยพวงมาลัยมาคล้องมือนักท่องเที่ยวเพียงเพื่อขอปากกาลูกลื่นไปขีดไปเขียนไปเรียนหนังสือพ้นไปจากนี้คือภาวนาให้การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของพม่าย้อนกลับไปเป็นเงื่อนตายมัดตรึงไม่ให้รัฐบาลเผด็จการปิดประเทศเพื่อปราบปรามประชาชนพลเมืองของพวกเขาได้ง่ายๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกพร้อมๆกับการนำเอาเรื่องราวกลับมาเล่ามาทำความเข้าใจให้คนไทยจำนวนมากที่ยังคิดว่าพม่าคือศัตรูของชาติอย่างที่หลักสูตรประวัติศาสตร์ชาตินิยมพร่ำสอนไว้ตั้งแต่ประถมต้นจนถึงมัธยมปลายแต่แท้ที่จริงแล้วมองทินอ่องนักประวัติศาสตร์พม่ามีมุมมองว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายความจริงข้อนี้เห็นได้จากการที่ชาวพม่าในสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาของไทยมองชีวิตอย่างสงบแม้ในท่ามกลางชัยชนะต่อแว่นแคว้นอื่นๆรอบด้านเพราะวิหารต่างๆที่ผู้กามนั้นไม่ได้เกณฑ์แรงงานคนมาสร้างเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์และสามัญง่ายๆทั้งสถูปและวัดตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆที่มั่นคงปลายยอดแหลมทำให้วัดแลเสมือนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าดังนั้นวัดแต่ละแห่งจึงแสดงลักษณะของชาวพุกามซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าคือเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์องซานซูจีบุตรีของบิดาแห่งเอกราชพม่าซึ่งถูกเผด็จการทหารปฏิเสธชัยชนะอันบริสุทธิ์ของเธอจากการเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2533และยังเป็นผู้นำหญิงเหล็กของฝ่ายประชาธิปไตยในพม่ามาตราบจนวันนี้ได้แสดงทัศนะคัดค้านการท่องเที่ยวในพม่าที่ก่อประโยชน์ให้เผด็จการมากกว่าประชาชนทั่วไปแต่เธอก็ยอมรับว่าพม่ามีทรัพยากรมากมายทั้งน้ำมันแร่ธาตุทับทิมนิลหยกมีแม่น้ำลำธารอุดมด้วยปลาตามแนวชายฝั่งทะเลยังเป็นแหล่งไข่มุกที่สวยที่สุดในโลกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยที่พม่าจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสวรรค์ที่มั่งคั่งจนไม่อาจบรรยายได้หมดสิ้นของโลกตะวันออกแต่แน่ละย่อมไม่มีประเทศใดในโลกเป็นสวรรค์ที่แท้จริงจากบทความประเทศและประชาชนของฉันขององซานซูจีเย็นวันนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีเขตเมืองอมราปุระประเทศพม่าผมโค้งคารวะแทนคำขอโทษสาวพม่าที่วิ่งมาถ่ายรูปซิกใกล้จนเธอเขินอายเพราะนุ่งกระโจมอกซักผ้าอยู่ริมน้ำก่อนถอยฉากมายืนอยู่ห่างๆโดยสายตายังไม่ยอมละจากเรือโอ่งที่ริมอิระวดีลำนั้นจ้องมองภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเนิ่นนานรู้สึกเหมือนดั่งละครชีวิต
ที่สำเนาอดีตมาไม่ผิดเพี้ยนในใจยังเกือบเชื่อว่าหลุดหลงเข้ามาในอดีตการของพม่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งที่นี่คือปีพุทธศักราช2539นอกเหนือความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของเพื่อนบ้านชาวพม่าผมทำได้เพียงภาวนาให้แดนเจดีย์ทองณลุ่มอิระวดีแห่งนี้มีเสรีภาพและประชาธิปไตยในเร็ววันเพื่อจะถึงวันที่พม่าได้เป็นสวรรค์ที่แท้จริงแห่งดินแดนอุษาคเนย์ไม่ใช่เป็นเพียงสวรรค์เบี่ยงเช่นทุกวันนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ